ใครว่าถ้าเราแก่แล้วเนี่ยชีวิตมันต้องหยุดแล้วมันเรียนรู้ต่อไม่ได้แล้วมันคงไม่มีความหมายอะไรแล้วบางคนกเกษียณหรืออายุเยอะๆเ,เนี่ยเหงามากมันเคว้งคว้างอ้างว้างเลยนะไม่รู้จะไปต่ออยังไงอยากให้ดูค่ะเรื่องราวของคุณยายแอล 4G ค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะฮะ ของคุณยายแอลให้ฟังก่อนคือก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะคุณยายแอลเนี่ยเขาเป็นคนที่เคยป่วยมาก่อนเนาะยายแอลเคยป่วยต้องอยู่บ้านกับหลานไปขายก๋วยจับไม่ได้เหมือนเคยยายแอลก็เลยเหมือนมีวันนึงนั่งถ่ายเฟซ o o ๊ไปเรื่อยๆแหมแสดงว่าเป็นคนที่แบบใช้เทคโนโลยีได้เก่งอยู่เหมือนกันยายแอลถ่ายเฟซ o o ๊ไปเสร็จแล้วไปเจอเขาไลฟ์สดขายของก็เลยคุยกับหลานบอกหลานหลานหลาน อันนี้คือเขาทาอะไรเหรอหลานก็บอกอ๋อคุกไลาขายของค่ะคุณยายเออยายอยากทําบ้างอะ่ะสอนหน่อยสิ F ของคืออะไรเหรอยายบอกว่าหลานไปคนสอนให้ F ของตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยพอทําเป็นเท่าน,นั้นนะ่ะอยากขายของออนไลน์ละอยากไลฟ์สดแล้วไม่ใช่แค่ขายนะคะคุณไลฟ์ live สดเลยนะก็ให้หลานสอนแค่ช่วงแรกคุณยายก็ไปรับของมาขายตั้งชื่อเพจเลยค่ะว่ายายแอลจริงใจและซื่อสัตย์ไลฟ์ขายเสื้อผ้ามือสองนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ติดตามในเพจประมาณ15,000กว่าคนแล้วนะเรื่องราวของยายเนี่ยก็ถูกแชร์ออกไปจนมีคนสนใจเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็เลยกลายเป็นที่มาว่ายายแอล 4G นั่นเองนะคะโอต้องบอกเลยนะคะว่าคุณยายเนี่ยเป็นตัวอย่างคนที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้จริงๆมันไม่มีความวั่าสายเกินไปคือเริ่มต้นจากการที่ถามหลานสุดท้ายลองผิดลองถูกด้วยตัวเองตอนนี้นะฮะโอ้ยหลานไม่ต้องช่วย ยายตั้งกล้องไลฟ์เองถ่ายเองตอบคอมเมนต์เองโพสเองส่งของเองแพ็คของเองตอบลูกค้าเองอันนี้ก็มีคนไปถามแกนะคือคุณยายเขาก็แนะนำนิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะขายของออนไลน์ยายก็บอกว่าจุดสำคัญนะคะก็คือว่าเราต้องหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอค่ะคือหมายถึงว่าสมมติโอ,อ้พูดเก่งก็อาจจะต้องใช้จุดนี้ในการขายของอย่างคุณยายเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องของการหน้าตาไม่ได้แต่งหน้ายายก็เลยบอกว่า ยายมีแต่ความจริงใจก็เลยเป็นชื่อเพจด้วยใช่ไหมเออยายแอววเนี่ยเขาก็บอกชื่อเพจยายแอววจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์นะคะยายจะบอกตรงๆไปเลยว่าเสื้อผ้าของยายเนี่ยเป็นยังไงลูกค้าเนี่ยต้องได้ของที่เขาคุยกับเราไปตรงๆต้องได้ของไปแบบนั้นเน้นความจริงใจถ้าส่งไปลูกค้าบอกว่ยมันมีตําหนิอายายยายคืนเงินให้เลยก็เลยทําให้มีคนถูกใจแล้วก็แวะเวียนมาอุดหนุนคุณยายอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วคุณยายก็เลยอยากจะฝากแล้วกันสําหรับ คนไักเกษียนี่คิดว่าเออตัวเองหมดไฟแล้วคงทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะเรามีจุดเด่นอะไรดึงออกมาใช้และท้ายที่สุดนะคะยายบอกว่าถ้าเจออุปสรรคอย่าย่อท้อนะต้องพยายาม